ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบ้านที่เหมาะกับคนใช้รถนะโครงการที่ผมจะพาไปดูเนี่ยจะอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มองหาบ้านแบบเดินทางด้วยรถสะดวกด้วยรถส่วนตัวทางด่วนที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้คือทางด่วนฉลองรัฐหรืออาจจะลงรามอินทรานั่นแหละแต่เนี่ยจะวิ่งตรงเลยรามอินทรามาหน่อยนะครับไปลงตรงจตุโชติครับโครงการที่ผมจะพาทุกคนมาดูในวันนี้คือโครงการแกรนด์บริทาเนียวงแหวนรามอินทราจากออริจินครับซึ่งตัวโครงการเนี่ยพอลงทางด่วนแล้ววิ่งมาอีกประมาณสัก1นาทีนิดๆเนี่ยก็มาถึงหน้าโครงการแล้วครับตัวโครงการน่ะจะอยู่ติดกับถนนหลักเลยแบบนี้นะครับซึ่งถนนหลักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมอเตอร์เวย์แต่ว่ามันจะมีถนนที่เป็นถนนเรียบเป็นถนนคู่ขนานไปกับถนนกาญจนาภิเษกนี้ซึ่งรถจะสามารถวิ่งสวนกันไปมาได้ดังนั้นเนี่ยการเดินทางมันจะสะดวกมากเวลาเราจะวิ่งไปขึ้นทางด่วนหรือวิ่งลงมาจากทางด่วนมันใช้เวลาไม่ถึง2นาทีวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกลับรถใดๆเลยส่วนความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันเนี่ยโครงการเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาตั้งอยู่ในบริเวณนี้ดังนั้นพื้นที่ในบริเวณนี้ยังค่อนข้างที่จะใหม่อยู่ถ้าเราต้องการพวกความอุดมสมบูรณ์ร้านค้าร้านอาหารเนี่ยขับตรงไปอีกหน่อยนึงตรงนั้นเนี่ยจะเป็นพวกสายไหมซึ่งมีชุมชนดั้งเดิมอยู่มีร้านค้ามีตลาดมีร้านอาหารให้เราพึ่งพิงในระยะแบบขับรถไปแค่10นาทีขับรถกลับแค่10นาทีนั่นเองครับจุดเด่นของตัวโครงการนี้คือเขาเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีแฟซิลิตี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ใหญ่ด้วยเวลาเราขับรถผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นป้อมรปภ.ขนาดใหญ่กับตัวขับเฮ้าส์เขาเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าโครงการเลยนะครับส่วนตัวป้อมรปภ.เนี่ยก็จะเป็นตัวระบบ security อันแรกที่เราจะเจอซึ่งก็จะมีรปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงลูกบ้านเนี่ยเวลาผ่านเข้าผ่านออกจะมีช่องผ่านเข้าผ่านออกของเขาเองซึ่งประตูมันจะเปิดอัตโนมัติส่วน visitor ต้องแลกบัตรกับรปภ.ตรงนี้ตลอดนะครับประตูของที่นี่จะมีประตู2ชุดเป็นประตูรั้วกั้นไม้กระดกสำหรับแบบเวลารัชอาวคนผ่านไปผ่านมาเยอะๆก็ใช้เป็นรั้วกั้นไม้กระดกอย่างเดียวส่วนตอนกลางคืนต้องการ security ที่มากขึ้นก็จะมีประตูรั้วเหล็กปิดอีกชุดหนึ่งครับไฮไลท์ของตัวโครงการนี้ก็คือการจัดให้มี facility ขนาดใหญ่แล้วก็เยอะให้กับตัวลูกบ้านนะครับอย่างพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอาคารคลับเฮาส์ขนาดใหญ่2ชั้นซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อมรปภ.เลยถือว่าเป็นเหมือนกับก้อนเดียวกันเวลาเราขับรถผ่านไปผ่านมาด้านหน้าเราจะเห็นทั้งอาคารคลับเฮ้าส์แล้วก็ป้อมรปภ.ขนาดใหญ่นี่เป็นจุดเด่นของตัวโครงการอย่างไรก็ดีตัวโครงการเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้ในส่วนของ Facility เขามีสวนสาธารณะขนาด2ไร่อยู่ในเฟส2ด้วยซึ่งปัจจุบันเรายังไม่เห็นเพราะเฟส2ก็ยังไม่เริ่มนะครับตัวสวนสาธารณะเขาจะแบ่งออกมาเป็น2โซน Active เนี่ยก็จะมีพวกพื้นที่สำหรับเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆออกกำลังกายได้นะครับมีสนามบาสอันนั้นพื้นที่ประมาณไร่หนึ่งกับอีกไร่หนึ่งอ่ะจะจัดออกมาแนวสวนแบบสงบๆแพสซีฟนั่งเล่นสะดวกสบายๆได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องรอตอนเฟส2เขาจะจัดมาเป็นสวนให้ดูส่วนในตอนนี้สิ่งที่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือตัวคลับเฮาส์2ชั้นอันนี้แหละภายในคลับเฮาส์เวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้ซึ่งเป็นล็อบบี้ขนาดใหญ่เบลอเลยนะฮะเราสามารถที่จะมานั่งกันได้หลายปาร์ตี้หลายกลุ่มเลยภายในล็อบบี้จะเป็นพื้นที่โถงเพดานสูงแล้วก็ติดแอร์วันไหนเราพาแขกไปใครมาเด็กๆมานั่งติวหนังสือหรือทำนู่นทำนี่กันตรงนี้จะเป็นจุดพักคอยจุดนัดเจอกันเพราะมันมีที่จอดรถด้านหน้าด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ป้อมรปภ.ด้วยเวลานัดเจอกันที่นี่จะไม่มีการขับรถเข้าไปแล้วก็ไปกวนลูกบ้านภายในใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่กับตัวลูกบ้านทุกๆคนได้ครับส่วนพื้นที่ด้านข้างตรงนี้จะมีประตูเปิดออกไปยังส่วนของพื้นที่ที่ใช้งานภายนอกเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าเขามีอะไรให้บ้างครับพอเปิดประตูออกมาเนี่ยอาคารเนี่ยเขาจะออกแบบให้เป็นอาคารแนวยุโรปหน่อยโดยมีพื้นที่ใช้งานที่เป็นพื้นที่ใช้งานอยู่ทางด้านนอกเนี่ยก็จะมีตัวคอริดอร์เชื่อมโยงกันพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนิติบุคคลเขาในอนาคตนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคิดรูมซึ่งเด็กๆสามารถที่จะมานั่งเล่นทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่ในห้องแอร์ตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปใช้ตัว Facility ชั้น2พื้นที่ถัดไปทางด้านนู้นก็จะมีห้องน้ำแยกชายหญิงมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรต่างๆ
ไฮไลท์ของพื้นที่คลับเฮาส์นี้คือสระว่ายน้ำครับตัวสระว่ายน้ำของเขาจะเป็นสระขนาดใหญ่มากเลยนะพื้นที่9.5 เมตรคูณ 16.8 เมตรครับเป็นสระระบบเกลือส่วนพื้นที่ของสระเด็กเนี่ยก็จะประมาณขนาดประมาณ5 คูณ 6.5 เมตรสามารถที่จะมาเล่นมาว่ายออกกำลังกายอะไรต่างๆได้เต็มที่ไฮไลท์ของสระเนี่ยมันไม่ใช่คือขนาดของสระอย่างเดียวแต่จะเป็นพื้นที่รายรอบสระที่เขาทำเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ให้ลูกบ้านมาใช้พื้นที่ริมสระได้ดังนั้นวันไหนที่ลูกบ้านอยากจะรวมกันจัดพูลปาร์ตี้หรือจัดงานหรือจัดกิจกรรมที่ตัวคลับเฮาส์ที่นี่มันจะมีพื้นที่อเนกประสงค์ที่ให้เขาสามารถที่จะจัดกิจกรรมรายรอบสระได้ครับคลับเฮาส์ของที่นี่มันจะเป็นอาคาร2ชั้นพื้นที่ชั้น2เนี่ยก็จะมีพวกแฟซิลิตี้อะไรต่างๆให้ลูกบ้านใช้ได้อีกเยอะพอสมควรครับอย่างพื้นที่ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสซึ่งเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นห้องแอร์เขาก็จะจัดโซนออกมาเป็นโซนออกกำลังกายได้เยอะพอสมควรลูกบ้านเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้พร้อมๆกันได้แบบ10กว่าคนได้สบายๆนะครับพื้นที่ข้างบนก็เหมือนพื้นที่ข้างล่างการเชื่อมโยงห้องต่างๆเนี่ยก็จะเชื่อมด้วยคอริดอร์แบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีซุ้มเป็นซุ้มทรงโค้งแบบนี้ให้อารมณ์บรรยากาศแบบยุโรปหน่อยนะครับเวลาแขกไปใครมาหรือเวลาพาคนมาใช้งานน่ะก็จะดูแบบหรูหราไม่อายใครเลยนะครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องโยคะซึ่งตัวห้องโยคะเนี่ยมันเป็นกึ่งๆอเนกประสงค์อันเนื่องมาจากว่ามันเป็นห้องโล่งๆซึ่งมีกระจกอยู่รายล้อมดังนั้นเนี่ยเราจะมาโยคะออกกำลังกายเต้นแอโรบิกพร้อมๆกันหรือว่าซ้อมเต้นเวลาเด็กๆ เขามีคลาสเต้นอะไรมาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนพื้นที่ห้องที่อยู่ติดกันน่ะชั้น2เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันรูมซึ่งฟังก์ชันรูมเขาเนี่ยปกติตัวคลับเฮาส์ทั่วไปไม่ค่อยมีนะครับแต่ที่นี่เขาจะทำไว้ให้ตัวฟังก์ชันรูมเนี่ยมันคืออะไรมันคือพื้นที่ที่ทำเป็นโต๊ะอเนกประสงค์นะครับมีพื้นที่ที่ทำเป็นเคาน์เตอร์อเนกประสงค์มีตู้เย็นมีแพนทรีดังนั้นห้องฟังก์ชันรูมมันก็เหมือนห้องจัดเลี้ยงอ่ะวันไหนเราอยากจะจัดงานปาร์ตี้ให้เด็กๆหรือจัดงานกินนู่นกินนี่อะไรกันเล็กๆน้อยๆบางทีบ้านเราอ่ะของมันรกขี้เกียจเก็บนู่นนี่นั่นก็มาใช้พื้นที่ของคลับเฮาส์ในห้องฟังก์ชันรูมนี้จัดงานได้ครับถนนของโครงการเนี่ยถนนเมนจะกว้าง16เมตรส่วนถนนซอยจะกว้าง9เมตรนะทุกคนโครงการเนี่ยเป็นโครงการใหญ่เนื้อที่ประมาณ65ไร่ซึ่งในเฟสแรกที่เราพาทุกคนมาดูเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่ประมาณสัก62หลังนะครับซึ่งจะมีบ้านอยู่3ทายขนาดจะใกล้เคียงกันมากคือเริ่มต้นที่ประมาณ155ตารางเมตรไป160ตารางเมตรแล้วก็ไปจบที่170ตารางเมตรบ้านที่เนี่ยจะเริ่มต้นที่ไซส์ 50.5 ตารางวานะครับราคาบ้านของที่เนี่ยมันจะเริ่มที่ประมาณ 5.9 ล้านบาทนะครับส่วนบ้านตัวอย่างที่ผมจะพาทุกคนมาดูเป็นบ้านไทป์ใหญ่ชื่อเบอร์ตันนะครับขนาดของเขาจะอยู่ที่170ตารางเมตรนะครับพื้นที่เริ่มต้นอยู่ประมาณ54ตารางวาจัดออกมาเป็น3ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็จอดรถได้2คันราคาเริ่มต้นของบ้านไทป์นี้จะอยู่ที่ประมาณ 7.49 ล้านบาทครับทุกคนครับเวลามาดูบ้านตัวอย่างเนี่ยเราก็จะไม่เห็นพวกรั้วรอบขอบชิดอะไรของเขาเพราะเขาทำเป็นสวนเชื่อมโยงกันไปหมดเลยแต่บ้านสแตนดาร์ดจริงๆอ่ะรั้วของเขาเนี่ยจะทำเป็นรั้วโปร่งๆนะครับส่วนประตูด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นประตูเหล็กเหมือนกันซึ่งจะเป็นแบบบานเฟี้ยมนะครับก็คือพับๆๆเก็บทั้งสองด้านซึ่งต่อไปในอนาคตถ้าเกิดว่าเราอยากจะสะดวกเราสามารถที่จะติดมอเตอร์ที่ให้มันเปิดอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันครับส่วนตัวการจอดรถเนี่ยเวลาเราจอดรถจะจอดได้2คันซึ่งจะอยู่ใต้ชายคาที่เป็นให้ร่มเงาจริงๆครึ่งคันเองนะครับส่วนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่แบบรับแดดเต็มๆละดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นกันสาดยืดออกมาปิดพื้นที่ตรงส่วนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะติดกันสาดแบบฟิกซึ่งก็จะเลื่อนเปิดปิดไม่ได้แต่สำหรับคนที่ต้องการใช้พื้นที่แบบยืดหยุ่นคือบางทีเราอยากได้พื้นที่รับแดดบ้างเผื่อจะตากนู่นตากนี่ทำนู่นทำนี่ที่โรงจอดรถเนี่ยผมแนะนำให้ติดกันสาดแบบที่มันสามารถที่จะเลื่อนเปิดปิดได้ครับซึ่งอันนี้มันมีทั้ง2แบบนะแบบกดรีโมทเลื่อนเปิดปิดกับแบบที่ใช้แมนนวลใช้มือหมุนแล้วมันก็เลื่อนเปิดปิดเองวันไหนที่เราอยากจะได้ร่มเราก็เลื่อนปิด
วันไหนที่เราอยากจะได้แดดเราก็เลื่อนเปิดเพื่อจะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้รับแดดได้อย่างเต็มที่ครับส่วนทางเข้าออกบ้านเนี่ยเขาจะมีทางเข้าออกทางด้านเดียวคือทางด้านนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันครับตัวประตูทางเข้าบ้านที่เป็นประตูหลักจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะติดตัวดิจิตอลดอร์ล็อกของ Samsung มาให้แบบนี้เลยนะครับชุดประตูนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผมไปแนะนำในทุกๆบ้านที่เราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามมาตรฐานที่เขาติดมาให้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้แสงสว่างมันส่องเข้ามาในบ้านได้เยอะๆบ้านจะได้ดูโปร่งโล่งแต่ถ้าเราไม่ชอบเราอยากจะได้ประตูที่มันมีความหนาแน่นมั่นคงหรือมีอารมณ์ความรู้สึกของบ้านเดี่ยวแบบที่เราคุ้นเคยกันเราจะเปลี่ยนชุดประตูนี้เป็นชุดประตูไม้บานทึบแบบหนาๆแบบชิ้นใหญ่ๆก็ได้นี่ตามใจเลยครับใส่เป็นประตูบานคู่ก็ได้นะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เวลาเดินเข้ามาจะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นรับแขกliving area นะครับตรงนี้จะทำเป็นพื้นที่ที่เขาติดเป็นทีวีแขวนผนังไว้ซึ่งใส่เป็นผนังตกแต่งแล้วก็ใส่เป็นพวกชุดตู้เก็บของอะไรต่างๆจริงเราบิ้วเต็มผนังเลยก็ได้นะครับพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีวางโซฟาวางไว้แบบนี้ซึ่งจริงอ่ะตรงนี้ใส่เป็นโซฟาขนาดแบบ3ที่นั่งได้นะครับแล้วพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันจะมีช่องแสงอยู่ซึ่งถ้าเราจัดสวนหน้าบ้านมันจะเป็นพื้นที่เรามองออกไปเห็นสวนด้านหน้าบ้านด้วยครับส่วนพื้นที่ถัดมาตรงนี้ก็จะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งเขาวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งไว้ให้แต่สเปซตรงนี้มันยืดหยุ่นพอจริงๆเราจะใส่เป็นโต๊ะกลมก็ได้นะสมมุติว่าสมาชิกในบ้านเราเยอะหรือเราชอบมีญาติมีแขกมีอะไรมาบ้านเราเยอะๆอยากได้โต๊ะแบบที่นั่งกันได้สัก8คน10คนใส่เป็นโต๊ะกลมตรงนี้ก็สามารถที่จะวางได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ยื่นออกมายังสวนด้านข้างบ้านซึ่งพื้นที่ตรงนี้เขาจัดออกมาเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้ก็ทำเป็นแบบโต๊ะนั่งทำงานนั่งดูสวนด้านข้างด้านหลังบ้านเราเพราะว่ามันจะมีช่องเปิดอยู่2ช่องตรงนี้จะเป็นตัวหน้าต่างสามารถที่จะมองสวนด้านข้างบ้านได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูซึ่งสามารถเลื่อนออกไปยังเฉลียงด้านข้างบ้านหรือเดินออกไปดูสวนด้านข้างบ้านของเราได้ครับพื้นที่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ดังนั้นเนี่ยมันแล้วแต่เราว่าเราจะใช้ทำอะไรบางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากรู้สึกว่าต้องมาทำเป็นพื้นที่ทำงานเพิ่มเติมลงไปในบ้านอีกก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสมมติว่าเรามีหมาแมวตัวเล็กๆอยู่ในบ้านหรือเราอาจจะทำเป็นพื้นที่เลี้ยงเด็กแบบชั่วคราวทำเป็นคอกกั้นเด็กเล็กๆวางไว้ตรงนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับบ้านของเราได้ครับที่ชั้นล่างเนี้ยเขามีห้องนึงซึ่งเขาจัดออกมาเป็นห้องนอนเล็กให้เราดูด้วยห้องนอนห้องนี้เขาวางเป็นเตียง3ฟุตครึ่งวางไว้แบบนี้ติดส่วนของผนังส่วนหน้าต่างด้านนี้นะครับตรงนี้เท่าเป็นเคาน์เตอร์แต่งตัวแต่งหน้ามีตู้เสื้อผ้าขนาดไม่ได้ใหญ่มากวางอยู่ทางผนังฝั่งนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยซึ่งตัวห้องน้ำก็ฟังก์ชันครบนะก็จะมีตัวอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ยืนอาบน้ำมีช่องแสงมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ในความเป็นจริงห้องนี้มันเป็นห้องอเนกประสงค์ทุกคนมันไม่จำเป็นที่จะต้องจัดมาเป็นห้องนอนแบบนี้ก็ได้ที่เขาจัดเป็นห้องนอนแบบนี้ก็ไม่ใช่ห้องนอนที่เป็นฟังก์ชันที่ใช้เป็นห้องนอนประจำวันแต่จะเป็นห้องสำหรับแบบรับแขกเวลามีแขกไปใครมานานๆมาทีหรือจัดเอาไว้สำหรับแบบเวลามีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมก็จะได้มีพื้นที่ให้เขาอยู่ให้เขานอนตรงนี้ซึ่งลักษณะการจัดน่ะจึงจัดออกมาเป็นฟังก์ชันเหมือนกับอยู่ชั่วคราวแต่ในความเป็นจริงอ่ะพื้นที่ตรงนี้เราจะทำเป็นห้องทำงานของเราทำเป็นห้องเลี้ยงเด็กอ่อนหรือทำเป็นห้องไว้นอนเอกเนกตอนกลางวันในระหว่างที่เราอยู่บ้านอันนี้ก็ได้นี่แล้วแต่เราเลยครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกับส่วนโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยก็จะทำออกมาเป็นครัวนะครับซึ่งครัวตรงนี้จะวางอยู่ติดกับตำแหน่งของพื้นที่บันไดขึ้นชั้น2นะครับตัวครัวเนี่ยเราสามารถที่จะทำแบบเขาได้นะครับก็คือทำเป็นครัวตัว L เป็นเคาน์เตอร์ตัว L แบบนี้วางเครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้ก็ได้เนื่องมาจากว่าเขามีเตรียมงานระบบท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งอะไรไว้ให้เสร็จสับข้อดีของการเอาเครื่องซักผ้าไว้ในตำแหน่งนี้ก็คือมันอยู่ในบ้านเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีหนูมีอะไรมาทำรังอยู่ในเครื่องซักผ้าเราเหมือนวางไว้ข้างนอกแล้วมันสะดวกเวลาเราถือเสื้อผ้าลงมาจากชั้น2แล้วก็มาโยนซักแล้วเราก็เอาไปตากข้างนอกหรือของชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะซักก็ตากเองข้างบนเราก็สามารถที่ไปตากเองข้างบนได้นะครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้อง powder roomห้อง powder room คือห้องน้ำที่ไม่มีส่วนอาบน้ำจะเป็นพื้นที่ที่แบบแขกไปใครมาหรือเราจะใช้งานแบบมาเข้าห้องน้ำทำธุระล้างไม้ล้างมืออะไรต่าง
สามารถที่จะมาใช้ห้องนี้ได้ครับทุกคนครับถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะครัวตรงนี้มันเป็นครัวเหมือนกับครัวเปิดนะด้านนี้ก็ไม่มีประตูปิดต่อให้เราใส่ประตูปิดเพิ่มเติมมันก็จะมีพื้นที่ที่แบบเป็นบันไดขึ้นไปถงบันไดขึ้นไปข้างบนซึ่งตัวถงบันไดตรงนี้มันจะปิดกั้นพื้นที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับดังนั้นครัวตรงนี้มันจะเป็นครัวที่ถ้าเกิดว่าเราทำอาหารไทยๆทอดปลาเค็มทำนู่นทำนี่มีกลิ่นเนี่ยมันก็คงจะไม่เหมาะกลิ่นมันจะฟุ้งไปทั่วบ้านเลยดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นครัวที่เหมาะกับการทำอะไรเบาๆอุ่นอาหารทำนู่นทำนี่ต่างๆส่วนเวลาเราทำอาหารไทยแบบจริงจังจริงๆส่วนมากเขาเลยไปทำที่ครัวหลังบ้านกันครับพื้นที่หลังบ้านของที่นี่ในบ้านสแตนดาร์ดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลานอเนกประสงค์ซึ่งเราสามารถที่จะทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆนะครับเป็นที่ล้างจานตรงนู้นเป็นแบบเตาแก๊สซึ่งเราก็จะต้มผัดแกงทอดทำอาหารไทยกันได้อย่างเต็มที่ต้องบอกทุกคนว่าลานอเนกประสงค์พื้นที่ตรงนี้เขาลงเข็มไว้ให้แต่ขนาดของเข็มเนี่ยมันจะเป็นเข็มสั้นซึ่งขนาดมันจะแตกต่างไปจากขนาดของเข็มใหญ่ในตัวบ้านพอเข็มมันสั้นยาวต่างกันเนี่ยมันก็จะมีอัตราการซุดตัวที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต่อเติมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ครัวแบบที่เขาทำไว้ให้แล้วมีหลังคาเป็นกิจลักษณะแบบนี้เราอาจจะต้องให้วิศวกรหรือผู้รับเหมาเขาออกแบบตัวโครงสร้างให้ดีนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้งานไปได้ยาวๆครับอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อเติมพื้นที่ให้มันใช้งานได้อเนกประสงค์ที่สุดคือมาทำครัวก็ได้มาตากผ้าก็ได้เราไม่จำเป็นต้องทำแบบที่มันเป็นห้องแบบเขาก็ได้นะครับเราอาจจะทำแค่พื้นที่เคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ทำแค่หลังคาที่เป็นกันสาดยื่นออกมากันแดดกันฝนกันนู่นกันนี่ได้แล้วพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่เปิดโล่งไปเลยมันก็ดีเราจะได้ไม่ต้องมาติดพวกเครื่องดูดคงดูดควันให้มันวุ่นวายได้ด้วยครับพื้นที่ชั้น2เนี่ยเขาจะมีห้องนอนอยู่3ห้องซึ่งทุกห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะครับห้องเนี้ยก็จะเป็นห้องนอนเล็กที่อยู่ทางตอนหน้าของบ้านด้านหน้าเนี่ยก็จะมีพวกช่องแสงเยอะเปิดเพื่อให้ระบายอากาศได้นะครับแล้วก็เตียงเนี่ยเขาวางเตียง3ฟุตครึ่งไว้เพราะว่าห้องอ่ะมันมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็น่าจะดีไซน์ไว้สำหรับการอยู่คนเดียวดังนั้นเนี่ยก็เลยเว้นพื้นที่ไว้เยอะๆหน่อยเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนอื่นได้อย่างเต็มที่นะครับหัวเตียงเนี่ยก็จะมีโต๊ะหัวเตียงวางไว้ฝั่งเดียวเนื่องมาจากว่าห้องนี้ดีไซน์ไว้สำหรับการอยู่คนเดียวพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยก็มีระยะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับสามารถใส่ทีวีระดับประมาณสัก40หรือ50นิ้วได้สบายๆแล้วชั้นตรงนี้แนะนำให้ใส่เป็นตู้เก็บของไปเลยนะครับที่มีหน้าบานปิดเพราะว่าพื้นที่ห้องมันไม่ได้เยอะมากการมีพื้นที่เก็บของเยอะๆมันจะดีกว่านะห้องจะได้ไม่รกส่วนผนังทางฝั่งนี้ก็จะวางเป็นตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ชุดหนึ่งซึ่งเอาไว้นั่งแต่งตัวดูกระจกตรงนี้ได้แต่ในความเป็นจริงอาจจะทำเป็นโต๊ะทำงานทำการบ้านก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนที่อยู่ห้องนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่แล้วต้องการใช้ชีวิตยังไงครับส่วนพื้นที่ห้องน้ำจะอยู่ทางด้านปลายเตียงตัวห้องน้ำของเขาเนี่ยสเปซมันก็จะมีพื้นที่ประมาณแบบนี้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่สำหรับตัวอ่างล้างหน้าครับแล้วก็โถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้มีช่องแสงมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับที่เขาเว้นไว้สำหรับเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ยืนอาบน้ำแต่มันจะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์แบบที่ต้องสไลด์ประตูเป็นทรงโค้งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีขายนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เขาพยายามจะติดตัวปลั๊กเอาไว้ในส่วนของห้องน้ำแล้วปลั๊กของเขาที่ให้มาจะมีพวกที่เสียบ USB ได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็อำนวยความสะดวกสำหรับคนใช้งานในบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการปลั๊กที่สามารถเสียบ USB ได้อยู่แล้วถ้าปลั๊กของเขาทำไว้ให้แบบนี้มันก็ง่ายสำหรับคนในบ้านที่จะหาที่เสียบปลั๊กครับห้องนอนเล็กอีกห้องอยู่ตรงข้ามกันนะครับซึ่งรูปแบบการจัดก็คล้ายกันนะห้องนี้ก็จะวางเตียง3ฟุตครึ่งไว้เหมือนกันทางด้านฝั่งนี้ปลายเตียงก็ติดทีวีแขวนผนังได้เหมือนกันนะครับพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นตู้เป็นที่เก็บของแล้วก็เป็นโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับนั่งทำการบ้านทำงานอะไรต่างๆได้ตัวห้องน้ำคล้ายกันแต่จัดไม่เหมือนกันครับด้านนี้เขาก็จะวางเป็นเคาน์เตอร์เป็นอาห
ล้างหน้าของคอตโต้ส่วนตรงนี้ก็โถสุขภัณฑ์มีปลั๊กแบบเดียวกันไว้ให้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นชาวบอกยืนอาบน้ำมีช่องแสงมีช่องระบายอากาศเหมือนกันอันนี้สำหรับบ้านที่มีลูก2คนก็ไม่ยากต่างคนต่างอยู่คนละห้องแต่ถ้าเกิดว่าเรามีลูกแค่คนเดียวแล้วห้องตรงนี้มันเป็นห้องที่ควรจะเอาไปทำอย่างอื่นได้ผมแนะนำว่าอย่าทำเป็นห้องนอน2ห้องเลยห้องนี้เราทำเป็นพวกห้องอเนกประสงค์ทำการบ้านนั่งอ่านหนังสือดูนู่นดูนี่เหมือนเป็นกึ่งไลบรารีหรือ Family Area ให้คนในบ้านมาใช้งานร่วมกันน่าจะดีกว่าสำหรับบ้านที่มีลูกเพียงคนเดียวครับห้องมาสเตอร์เบดรูมก็อยู่ติดกันนี่แหละครับพอเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วทางด้านนี้เขาจะวางเป็นเตียงขนาด6ฟุตไว้ให้ปลายเตียงมีระยะติดทีวีแขวนผนังขนาดใหญ่ได้เลยนะครับหัวเตียงเนี่ยวางโต๊ะหัวเตียงได้นะครับฝั่งนี้นะครับพื้นที่ทางด้านข้างเตียงเนี่ยเป็นประตูที่เปิดออกไปยังส่วนของพื้นที่ของระเบียงด้านหน้าบ้านได้เราสามารถที่จะเปิดออกไปแล้วก็มีต้นไม้อะไรต่างๆปลูกไว้ที่ระเบียงได้ก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มันใกล้ตาเรานะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาบิ้วมาเป็นโต๊ะอเนกประสงค์นั่งแต่งตัวแต่งหน้าอะไรต่างๆได้นะครับห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้แต่ว่าตัวห้องน้ำเนี่ยด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าหรือตู้อเนกประสงค์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับพื้นที่ภายในห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะจัดมาเป็นอ่างล้างหน้าของคอตโต้โถสุพรรณของคอตโต้แล้วก็จะมีเคาน์เตอร์สำหรับวางของจุกจิกอะไรต่างๆที่เราใช้ในห้องน้ำมีปลั๊กไฟแล้วก็มีที่เสียบ USB เหมือนห้องน้ำห้องอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้แบบนี้ส่วนพื้นที่อาบน้ำจะใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้จะเป็น shower box ที่สามารถที่อาบพร้อมกันกับแฟนได้นะครับอาบ2คนได้สบายๆครับห้องนี้จะมีพื้นที่แปลกๆนิดนึงก็จะเป็นห้องพิเศษที่แยกออกมาเหมือนเป็นกึ่งห้องอเนกประสงค์หรือเหมือนจะเป็น walk-in closetอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะจัดมันเป็นห้องอะไรซึ่งตรงนี้เราสามารถจะใส่ประตูกระจกบานเลื่อนได้นะครับเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีช่องแสงอยู่2จุดนะครับด้านนี้กับด้านนี้ซึ่งเปิดระบายอากาศได้นะครับแล้วก็ห้องนี้ที่เขาจัดมาให้ดูเขาทำเป็นพื้นที่เก็บพวกอิเซสซอรี่กับเก็บพวกเสื้อผ้านะครับพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะวางเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นรูปตัว L ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์วางของจุกจิกแล้วก็จะมีตู้สำหรับเก็บพวกของชิ้นเล็กชิ้นน้อยจุกจิกอะไรต่างๆสามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้สำหรับเก็บพวกกระเป๋าพวกของที่เราอยากจะดิสเพลย์ไปด้วยในตัวซึ่งผมแนะนำให้ทำเป็นหน้าบานปิดนะครับมันจะได้กันฝุ่นอะไรได้ครับห้องนี้เขาทำพื้นที่สำหรับติดแอร์มาไว้ให้ด้วยครับดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้นะครับตัวโครงการนี้บอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ใช้รถมีรถส่วนตัวแล้วก็มองหาโครงการซึ่งอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเดินทางเข้าออกไปทำงานในเมืองโดยผ่านเส้นทางด่วนสะดวกอย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกทุกคนก็คือโครงการนี้เขาอยู่ติดถนนสายหลักไม่ได้เข้าซอยดังนั้นมันมีข้อบวกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าโครงการที่อยู่ในซอยเปรียวๆแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่เรียกว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มมีพวกโครงการบ้านโครงการแนวราบโครงการต่างๆมาขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีขึ้นมาหลายโครงการแล้วทั้งสองฝั่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้มันมีการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนี้ให้มันมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นในระยะแบบเราขี่จักรยานไปร้านค้าร้านอาหารในย่านนี้ได้เหมือนกับถนนซึ่งเริ่มเจริญแล้วในเส้นอื่นๆในปัจจุบันครับแต่ในตอนนี้ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการเนี่ยอาจจะยังต้องพึ่งพิงถนนสายไหมหรือชุมชนในย่านสายไหมซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับเราขับรถไปแค่ประมาณ10นาทีเราก็จะเจอร้านค้าเจอตลาดเจอร้านอาหารนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆให้เราพึ่งพิงในระยะใกล้ๆนี้ได้ครับตัวโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเนื้อที่ประมาณสัก65ไร่ที่เราพามาดูเนี่ยตอนนี้มันเป็นแค่เฟส1ซึ่งมีบ้านอยู่แค่62หลังแต่เมื่อเขาพัฒนาจนจบโครงการน่ะป
ประเมินว่าน่าจะมีบ้านอยู่ในระดับประมาณสัก200กว่าหลังเลยครับซึ่งสิ่งนี้ทำให้มันมีข้อบวกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถพัฒนาพวกสาธารณูปโภคหรือฟาซิลิตี้อะไรต่างๆให้ลูกบ้านใช้งานได้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างพื้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือคลับเฮาส์ซึ่งเขาสามารถที่จะจัดสระว่ายน้ำพื้นที่ล็อบบี้ห้องอเนกประสงค์ห้องอะไรต่างๆเนี่ยให้ลูกบ้านใช้งานได้แบบขนาดใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะครับยังมีสวนขนาด1ไร่ที่เราสามารถที่จะไปนั่งสงบอีกไร่นึงเป็นสวนแบบที่เราสามารถที่จะไปออกกําลังกายทํานู่นทํานี่ได้ด้วยนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นข้อดีของโครงการขนาดใหญ่ที่มีจํานวนบ้านเยอะๆครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาสามารถที่จะจัดเก็บค่าส่วนกลางได้ลดลงอันเนื่องมาจากว่ามีคนช่วยกันแชร์ใช้พื้นที่ส่วนกลางเยอะด้วยค่าส่วนกลางของที่เนี่ยอยู่แค่ประมาณ30บาทต่อตารางวาเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นค่าส่วนกลางที่ไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้รับอย่างพวกคลับเฮาส์หรือสวนอะไรต่างๆที่เขาจัดไปให้ครับบ้านของที่นี่มันมี3ไทป์ก็จริงนะครับแต่แต่ละไทป์ขนาดมันใกล้เคียงกันมากแถมยังมีวิธีการจัดฟังก์ชันภายในใกล้เคียงกันด้วยซึ่งอันนี้ผมแนะนำให้เรามาเลือกมาเดินมาดูด้วยตัวเองว่าฟังก์ชันของบ้านแต่ละหลังแปลงที่ดินของบ้านแต่ละแปลงแบบไหนที่มันเหมาะกับเราครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามรายการหรืออยากจะดูรายการย้อนหลังอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ของ Mr. O นะครับหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ